พฤหัสย้ายเข้ามาดาวเสาร์ย้ายออกไปนิวมูนคืออะไรแล้วฟูลมูนเนี่ยมันคืออะไรมีทุกเดือนเลยคุณไม่ต้องงงแล้วค่ะเดี๋ยวแจงจะมาสอนโหราศาสตร์ตะวันตกแบบเบื้องต้นให้กับคุณนะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคอร์สของแจงเนี่ยจะมีการแถมคอร์สไพ่ให้คุณไปเรียนฟรีๆเลยค่ะและยังมีการดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยราคาเต็มของคอร์สณตอนนี้คือ 6,999 บาทเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแจงจะเข้าไปสอนแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านสอนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะนำซ้ำยังไม่พอแจงจะสอนคุณทำออนไลน์การตลาด Marketing อีกด้วยนะคะพิเศษสุดๆโอนเงินภายในเดือนนี้ลดเหลือ 5,990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้จะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยไปหาตามลิงก์ที่ให้ไว้หรือว่าเข้า Google นะ Western Astrology Chart ก็คือหาได้นะคะหรือถ้าเป็นราศีนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาอันนี้วันที่จะประมาณนะคะ เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าแจ้งอ่านชาร์ตมาสักพักแล้วนะแต่มีคนมาคอมเมนต์ต้องขอบคุณมากเลยคือจริงๆปกติที่อ่านมาเนี่ยก็คืออ่านชาร์ตประกอบนะคะเพียงแต่เราอาจจะร่างมือนะไม่ได้ปริ้นมาเป็นชาร์ตเป๊ะๆแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้วันนี้คืนดีก็อ่ะปริ้นชาร์ตมาก็มีคนมาคอมเมนต์แบบเฮ้ยมันน่าสนใจซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยเราก็อ่านประมาณนี้มาตั้งนานแล้วนะคะอันนี้เป็นใช้คำว่า Western Astrology นะคะก็จะต่างกับ Uranian นะคะอ่ะอันนี้ชี้แจงให้เข้าใจเนาะทีนี้ในส่วนของชาวธนูนะคะแจงหยิบหินจิบไพ่รูนให้คุณนะคะได้หินได้ไพ่ชื่ออูรุสนะคะก็มองว่าในส่วนของเดือนกันยายนนี้นะคะคุณนะคะมีความรู้สึกที่อาจจะหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษนะคะมุทะลุโมโหร้ายนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะอาจจะมีความรู้สึกต้องแข่งขันทำโน่นทำนี่เยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีบางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันได้ง่ายได้ต้องใจเย็นๆมากๆเห็นไหมเป็นวัวกระทิงนะแล้วแบบมีคนแบบมาคอนโทรลอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะไปถึงการลงไม้ลงมือกันนิดนึงด้วยนะคะในส่วนของลาภโชคลาภเนี่ยก็ไม่มีก็ต้องทำมาเองเนาะตรงนี้นะคะโอเคทีนี้ในส่วนของดวงดาวนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยค่ะหลายอย่างสิ่งอ่ะมันจะไปปรากฏในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเสียส่วนใหญ่นะคะจะเห็นได้ว่าดาวอะค่ะดาวอาทิตย์นะคะย้ายไปอยู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการพาตัวเองอ่ะออกสู่โลกภายนอกนะคะเหมือนแสดงให้คนอื่นเห็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ดาวมันย้ายไปอยู่ราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับในความแบบ perfectionist อะค่ะคุณจะโฟกัสมากขึ้นทำอะไรที่มัน practical คือจับต้องได้จริงไม่ใช่แบบมโนฝันๆไม่ใช่นะคะแล้วก็บางคนอาจจะทำอะไรทุกอย่างต้องเป๊ะต้องปังให้ได้มากที่สุดนะคะพอวันที่อันนั้นเริ่มแต่วันที่22สิงหาคมเนาะพอ24สิงหาคมนะคะอังคารฉากกับเสาต้องบอกว่าเวลาอังคารทำมุมฉากกับดาวเสาอะค่ะต้องระวังในเรื่องของทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุผ่าตัดหรือการแบบรุนแรงนิดนึงนะคะทีเนี้ยมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงบางทีอาจจะมีเหตุทะเลาะกันจากในเรื่องของความรักจากในเรื่องของการเงินหรือจากการที่คุณอะต้องเสียเงินเยอะๆกับลูกๆก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการที่คุณไปทำอะไรที่มันดูสนุกสนานร่าเริงมากเกินไปจนเงินหมดก็ได้เหมือนกันนะคะงานอดิเรกทำโน่นทำนี่ทำอะไรที่สุดว่าเฮ้ยฉันมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วฉันทำอาจจะผ่อนคลายมากเกินไปทำให้ตัวเองสงสัยเฮ้ยเงินฉันหายไปไหน
25สิงหาคมพุธนะคะทรายกับยูเรนัสนะคะดาวพุธอยู่ในเรื่องของการทำงานในช่วงเวลานี้เนาะมันทรายกับยูเรนัสก็เรื่องงานเหมือนกันงานยิ่งเฉพาะงานออนไลน์จะดีมากๆคุณใช้ลางสังหรณ์คุณได้เลยนะในการตัดสินใจนะแล้วก็มันจะนำพามาซึ่งข่าวดีที่แบบ surprisingly อ่ะคือแบบเฮ้ไม่รู้สึกไม่ได้คิดมาก่อนว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ได้นะคะในเรื่องของการติดต่อค้าขายพูดคุยคอมมูนิเคชันทุกอย่างสิ่งคือทำแล้วดีมากๆนะคะปรับได้หรือว่าทำอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ทำได้เหมือนกันนะคะปังมากๆเลยนะ25สิงหาคมนะคะดาวศุกร์นะคะทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัสปกติเวลาศุกร์กับพฤหัสทำมุมตรงข้ามกันเนี่ยคือพฤหัสเนี่ยไปทำมุมกับอะไรอ่ะมันก็จะดีอยู่แล้วแหละแต่เวลามันทำมุมตรงข้ามอ่ะมันจะดีแบบโอเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะเงินคุณจะเข้าแบบเข้ามากๆความรักก็เข้ามาแบบเข้ามากมามากกว่า1คนได้แต่ทีเนี้ยจังอยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามุมอ่ะมันเป็นมุมที่แบบเกินความเป็นจริงบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเข้ามามากแล้วคุณก็แบบเต็มที่แบบสมมติมี1ล้านลงไป1ล้านเลยแบบเนี้ยมันต้องไม่หมดหน้าตักนะมันจะต้องแบบมีการประเมินแบบเป็นไตรมาสไปเหมือนกับต้องมีการวางแผนระยะยาวด้วยถามว่าตอนนี้คุณได้เงินไหมเงินคุณอยู่ในเรื่อง Other People Money เนี่ยลงทุนต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสหาเงินได้อยู่แล้วเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็มีโอกาสแต่อย่าประมาทพูดแบบนี้นะคะบางคนเงินเข้ามาง่ายๆจนแบบไม่มีระเบียบวินัยอ่ะไม่มีความพยายามเฮ้ยมันเข้ามาง่ายฉันไม่ต้องพยายามมากฉันก็ได้เงินทำนองนี้ได้นะ29สิงหาคมดาวพุธนะคะทรายกับดาวพฤหัสนะคะพุธกับพฤหัสทำมุมถึงการเรื่องงานเรื่องเงินคือดีมากๆนะคะยิ่งใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับงานเขียนงานขายงานสอนงานแปลงานล่ามคำปรึกษาดีมากๆทำได้นะคะปังสุดๆ30สิงหาคมดาวศุกร์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพลูโตนะคะทีนี้ศุกร์กับพลูโตทำมุมถึงกันถ้าเงินเข้าอ่ะเข้าเยอะมากถ้าออกเยอะมากดาวศุกร์เห็นไหมว่ากระจกเนี้ยมันมีทั้งเสาพลูโตพฤหัสเวลามันเข้ามันจะเข้าสุดๆเลยแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะพลูโตเสาก็กุมกันอยู่ถ้าออกก็ออกเยอะที่สุดเหมือนกันอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะรวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยตอนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันก็ดูแบบมีอินทิเมซี่รู้สึกแบบหวานละมุนละไม่อะไรทำนองนี้แต่พอแบบมันร้ายกาจก็จะแบบทะเลาะวิวาทกันได้ก็ต้องระวังมากนิดนึงเนาะทีนี้วันที่1กันยายนนะคะก็มีฟูลมูนเกิดขึ้นในไพเซสซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณนะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะต้องบอกว่ามันจะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยฟูลมูนเกิดขึ้นใช่มั้ยบางคนที่มีความคิดทำอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านย้ายบ้านซื้อบ้านรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านหรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวค่ะคุณจะมีแรงบันดาลใจที่ดีมากๆแล้วก็คิดสิ่งนั้นน่ะได้อย่างแบบสร้างสรรค์น่ะสามารถเฮ้ยสมมติว่าฉันจะตกแต่งบ้านฉันจะสามารถคิดอะไรได้แบบล้ำมากๆเลยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่างานธุรกิจครอบครัวก็ได้นะทำได้ปังมากๆนะคะวันที่1กันยายนดาวจันทร์นะคะเซกทายยูเรนัสนะคะจันทร์เซกทายยูเรนัสเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกการเอ๊ะแจงพูดผิดจันเซกไทออถูกแล้วจันเซกไทยูเรนัสนะคะก็เป็นในเรื่องของการคาดหวังอะไรที่เข้ามาเนี่ยปรับปรับฉับพันไม่ทันตั้งตัวเช่นกันนะคะโดยสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับบางทีนึกว่าเฮ้ยน่าจะได้สิ่งนี้อยู่ๆเฮ้ยมันได้จริงๆก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับออนไลน์ผู้หญิงแม่และเด็กเนี่ยบางทีปรับปรับแล้วรับโชคแล้วก็ได้นะหรือว่าทำสิ่งนั้นอะแปลงมาเป็นในเรื่องของการทำงานประจำเราทำได้เหมือนกันนะคะวันที่1นะคะจริงๆยูเรนัสมูนทำมุมถึงกันเนี่ยบางคนตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าใครอยากตั้งครรภ์นะคะต่อมานะคะวันที่1กันยายนนะคะดาวพุธนะคะทรายกับพลูโตนะคะอันเนี้ย
บางทีในเรื่องของการเจรจาพูดคุยค่ะค่อนข้าง intense ค่อนข้างมีความเครียดมากก็ได้นะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงถ้าสิ่งนั้นต้องมาดีลกับในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆมันเป็นมุมที่แบบมุม try คือมันเป็นมุมที่ดีอะคือแสดงว่าถ้าคุณต้องจริงจัง serious เครียดเนี่ยแต่ว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จไปได้อีกมันไม่ใช่แบบเฮ้ยจะทำเครียดแล้วก็เครียดแล้วก็บอกไม่ทำอะไรต่อแต่มันสิ่งที่คุณต้องไปพูดตอนนั้นอ่ะมันสามารถแปลงออกมาให้เป็นโอกาสที่ดีของคุณได้วันที่2กันยายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะทรายกับยูเรนัสนะคะก็คือโอกาสดีๆปรับปรับกระทันหันชื่อเสียงเข้ามาสมมติใครทำออนไลน์ก็เฮ้ยคนดูเยอะมากขายของออนไลน์คนเข้ามาร้านเยอะมากแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวพูดแบบนี้นะคะวันที่3กันยายนนะคะดาวพุธนะคะทรายกับดาวเสาร์นะคะอันเนี้ยทำมุมทรายก็เป็นมุมที่ดีแสดงว่าในเรื่องของการหางานหาเงินนะคะคุณจะมีสไตล์การติดต่อที่มันดูจริงจังมากขึ้นแต่คนจะให้ความสนใจคุณมากขึ้นได้นะคะวันที่4กันยายนนะคะดาวศุกร์นะคะทำมุมฉากกับดาวอังคารศุกร์อังคารฉากกันเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้นะถ้าสัวใครที่แบบมีความรักนะต้องระวังเจอคนที่แบบเจ้าชู้นิดนึงเนาะแล้วก็บางคนอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นจากในเรื่องของความรักหรือว่าการงานก็หรือว่าเรื่องลูกก็ได้เหมือนกันนะคะต้องระวังนิดนึงนะ5กันยายนพุธนะคะเข้าสู่ราศีตุลนะคะเนื่องจากชาร์ตแจงไม่ได้ไล่ตามวันแจงจะกะเอาตามคร่าวๆนะคะท่านผู้ฟังพุธเนี่ยมันจะย้ายจากเรือนที่10อ่ะย้ายมาเรือนที่11นะคะก็ยาวไปอีกประมาณ4สัปดาห์ต่อนี้จากนี้นะคะคุณจะมีวิธีการพูดอะไรที่แบบประนีประนอมยอมความมากขึ้นจะดูไนซ์มากขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณต้องติดต่อกับเพื่อนๆ นะคะอาจจะมีการได้เจรจาคุยกับเพื่อนเยอะขึ้นหรือว่าใช้คำว่าเนี่ยแชทชิดแชทคุยกันมากขึ้นกับกลุ่มเพื่อนๆของคุณนะคะก็ได้นะคะหรือว่ามีการวางแผนระยะไกลที่มันชัดมากขึ้นก็ได้เหมือนกันวันที่6กันยายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะศุกร์นะคะจากในเรื่องของเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในเรื่องนี้เนาะใครที่อยากเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงแต่ต้นเดือนเนาะต้นเดือนเอ้ยขอโทษสิต้องเป็นปลายเดือนสิงหาคมเนาะแต่พอต้นเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยศุกร์มันจะย้ายไปอยู่ในเรื่องเดือนที่9ความรักเจอจากแดนไกลนะคะการเงินเจอจากแดนไกลมีโอกาสแบบมี business trip ได้นะคะแล้วเขาจะอยู่เนี่ยไปอีกประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนมีเสน่ห์คอร์ตอะเวลาที่ศุกร์นะไปอยู่ในราศีสิงห์มันจะมีความเป็นราศีสิงห์เกิดขึ้นคือก็จะแบบมีเสน่ห์มีจุดสนใจมีคนมองหาเยอะนะคะรู้สึกขี้เล่นเป็นกันเองแบบเหมือนกับจะดูแบบดูสบายๆแล้วคนเข้าหาไม่ต้องพยายามมากอะไรทำนองนี้นะคะแล้วต้องบอกว่าการเงินก็แล้วแต่นะอาจจะได้เจอได้จากการเรียนการสอนการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิหรือว่าทำอะไรออนไลน์แล้วแบบมีคนเข้าหาคุณเยอะก็ได้เหมือนกันพอวันที่9กันยายนนะคะอังคารนะคะถอยหลังนะคะทีนี้อังคารตอนนี้ของคุณเนี่ยมันอยู่ก้ำกึ่งเนาะในเรือนที่5จะย้ายไปที่6แต่ไม่ย้ายสักทีกลับมาอีกนะก็ต้องบอกว่าในเรื่องความรักนะคะจริงๆจะฮอตแต่ว่าบางทีต้องระวังคนที่เข้ามาหลายๆคนในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้ง่ายได้นะคะหรือเรื่องของถ้ามีลูกก็อาจจะแบบเนี่ยต้องมีเหตุทะเลาะกับลูกได้หรือเพราะเรือนที่5มันเป็นเรือนแห่งความทำอะไรที่สนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจอะค่ะบางทีคุณจะรู้สึกพลังงานตกเหมือนกับใช้พลังงานกับสิ่งนี้ไปเยอะๆแล้วแบบเหนื่อยนะคะเหนื่อยอ่อนก็ได้นะคะ เขาบอกว่าบางทีต้องระวังคอนฟลิกต์นะคะในส่วนก็คือความขัดแย้งกับในความสัมพันธ์ความรักนะคะแล้วก็พลังงานหมดได้ก็ต้องเติมพลังงานนิดนึงเนาะ วันที่9กันยายนนะคะอาทิตย์นะคะทรายกับดาวพฤหัสนะคะอาทิตย์กับพฤหัสทรายกันเป็นวันที่คุณสามารถมีชื่อเสียงความสำเร็จสร้างเงินได้เยอะแยะมากมายเนาะใครพื้นฐานชีวิตใครเนี่ยค่ะมีนาเท่าชาร์ตนะคะเป็นพฤหัสทำบุญถึงดาวอาทิตย์มีชื่อเสียงนะคะแจงก็รอลุ้นอยู่เพราะแจงก็มีพฤหัส
ทำมุมถึงดาวอาทิตย์จะดูว่ามันจะปังแค่ไหนนะตรงนี้นะคะเล่าให้ฟังนะก็เป็นวันที่คุณจะแบบมีพลังอำนาจมีความรู้สึกถึงความโชคดีมีโอกาสเข้ามานะคะเหมือนกับแค่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ก็ง่ายแล้วนะคะวันที่11กันยายนนะคะตรงนี้ดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับเนปจูนนะคะอาทิตย์เนปจูนทำมุมตรงข้ามกันเนี่ยจังอยากให้ระวังนิดนึงบางทีเราโดนหลงโดนโกรธใช่ไหมคะเราภาวะหลงภาวะแบบโดนหลอกโดนโกงแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะมันเหมือนเนปจูนเป็นอะไรที่แบบเป็นหมอกควันอะถึงตอนนี้มันจะเดินถอยหลังอยู่นะหลายๆคนอาจจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ว่าเนื่องจากเวลามันมาทำมุมกับดาวตัวตนอะเราก็จะรู้สึกแบบหลงเบอร์นิดนึงนะคะในเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะ12กันยายนนะคะพฤหัสเดินนำหน้าแล้วนะคะในแคปริคอร์นนะคะก็คือเรือนการเงินนะคะที่ผ่านมาบางคนรู้สึกแบบเฮ้ยเงินฉันอึดฝืดฉันเหนื่อยฉันชาไปหมดตอนนี้พฤหัสมันเดินนำหน้าแล้วลุยเต็มสูบเลยนะคะการเงินคุณจะดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็15กันยายนดาวศุกร์นะคะฉากกับยูเรนัสก็ทีนี้เงินมันจะหมุนนิดนึงเนาะเวลานี้นะคะเงินหมุนแล้วก็ความรักก็ไปมาได้17กันยายนนิวมูนเกิดขึ้นในเวอร์โกนะคะซึ่งเป็นเรือนตรงนี้เรือนที่10เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะการเงินสุขภาพการดูแลตัวเองมันมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้ชื่อเสียงตัวเองมีการทำอะไรโปรเจกต์ใหม่เปลี่ยนชื่อห้องใหม่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เปลี่ยนร้านใหม่ทำอะไรที่แบบสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วมันเริ่มต้นทำสิ่งนั้นนะคะ17กันยายนดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะคะทรายกับเสาร์นะคะเดี๋ยวพอมันนิวมูนเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาทิตย์กับจันทร์มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวจันทร์มันนิวมูนตรงนี้ใช่ป่ะตอนนี้มันฟูลมูนแถวๆนี้ใช่ป่ะนิวมูนตรงนี้นะแล้วมันก็จะแบบมาทำมุมที่ดีนะคะกับดาวเสาร์นะคะจะแปลว่าคุณจะสามารถผสมผสานตัวตนการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันทำได้ง่ายไม่เครียดนะคะแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยชื่อเสียงความสำเร็จค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะคะตรงนี้นะอีกวันหนึ่ง20กันยายนดาวพุธนะคะฉากกับพลูโตพุธฉากพลูโตเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งคุณจะเขียนอะไรคุณจะพูดอะไรต้องระวังนิดนึงนะบางทีอาจจะแบบเฮ้ยคนฟังแล้วคนจะไม่ชอบได้ง่ายได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานคุณนี่แหละนิ่งไปนิดนึงแล้วก็อะไรวะอ๋อเรื่องงานโอเคประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้กับชาวธนูในช่วงเดือนกันยายนนะคะคือตอนนี้แจงเปิดรับนะคะคอร์สดูโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะพิเศษสุดๆคือมีการแถมคอร์สไพ่แล้วก็สอดแถมดูดวงให้ดูด้วยนะคะคือจะบอกว่าตัวเองอ่ะเรียนตรงนี้มาทั้งอาจารย์ไทยแล้วก็อาจารย์ต่างประเทศแล้วตอนนี้ก็กำลังเรียนเพื่อที่จะเอาใบเซอร์เนาะจริงจังแค่ไหนรู้สึกเหมือนเป็นเรียนฮอกวอตส์ใช่ไหมไอของแฮร์รี่พอตเตอร์อะเลยนะแต่ว่าเนี่ยก็ลองจะเรียนเพื่อจะเอาเซอร์ดูว่าจะอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันจะง่ายในการประกอบอาชีพที่นี่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันแบบมันดูคูลกว่าส่วนเฮ้ยเราสามารถมีเซอร์ได้ทำนองนี้นะคะประมาณนี้เซอร์ติฟิเคชันนะCertification นะคะก็ลองกำลังเรียนเพิ่มเติมอยู่นะคะตรงนี้ให้มั่นใจได้คือใช้คำว่าไงดีอะคือแจงไม่ทิ้งนักเรียนอะเอาจริงถามได้นักเรียนที่จบจากแจงไปก็ไปเปิดช่องได้แต่ทุกอย่างสิ่งอะอยู่ที่ตัวเราด้วยคือถ้านักเรียนมีความใฝ่รู้อะคือไม่มีคนไหนแจงไม่ตอบนะก็ตอบแบบตอบตลอดอะแล้วก็เนี่ยนักเรียนแบบเดี๋ยวต้องให้ก็ที่รีวิวไปอะมามี่นิวมูนอะไรเงี้ยหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยก็แบบมัมไลฟ์อัพมัมก็ใช่คือหลายๆคนเนาะตรงนี้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกลัวมันจะตกตรงนี้ขอนิดนึงก็ถ้าเป็นในเรื่องของไพ่สำหรับชาวธนูในช่วงเดือนนี้นะคะ
คุณมีไพ่เมเจอร์คาน่านะคะเกิดขึ้น4ใบนะก็เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเทียบ4ใน10ใบเนี่ยค่ะคือจะเห็นว่าตรงนี้ไพ่ตรงกลางนะ8เหรียญทำสิ่งที่ตัวเองถนัดต่อยอดความสำเร็จนะคะคือเรื่องงานชัดมากเดือนนี้นะเดือนกันยายนนะคะของธนูเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินอ่ะชัดมากทั้งงานที่สร้างชื่อเสียงเรื่องการเงินคือมันเป็นทรายมุม120องศาค่ะคนที่เรียนโหราศาสตร์ได้ดีนะสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงเป็นวิศวกรเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันต้องมาคำนวณช่องแต่ละอันดาวนี้เท่าไหร่ดาวนี้เท่าไหร่ทำนองนี้นะคะเออนั่นแหละก็จะเห็นว่ามุมแล้วยิ่งเป็นมุมสีฟ้าเนี่ยจะทำมุมที่ดีอะค่ะก็การงานเด่นมากๆในช่วงนี้นะคะการงานการเงินนะคะเด่นมากแล้วคุณเองอะค่ะก็ทำสิ่งที่คุณถนัดต่อยอดความสำเร็จต่อหมุดเนาะไพ่ใบนี้เวลาเขาบอกว่าข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะข้อเสียคือบางทีมันไม่มี imagination ก็คือไม่มีแบบความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าทำสิ่งที่ทำอะจนเป็นรูทีนเสียแล้วอะนะคะอาจต้องเพิ่มนิดนึงในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งที่เป็นงานเดิมๆเพื่อนเดิมๆโอกาสเดิมๆอะไรเก่าๆเนี่ยวนกลับมาให้คุณได้ทบทวนนะคะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่ดาวมันจะแบบเดินไปข้างหน้าเนาะจังหวะ temperance เป็นการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงงานได้หรือว่าปรับนิดนึงไม่ใช่แบบฉันอยากจะเอาสิ่งนี้แล้วฉันจะไม่เปลี่ยนไม่ปรับฉันจะมั่นใจตัวเองสูงมากก็ไม่ใช่โอกาสเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยส่วนตัวถ้ามองอ่ะถ้าโอกาสที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะขอให้เลือกโอกาสที่เป็นโอกาสเก่าๆของเก่าคนเก่าแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันจะแบบดีกับคุณหรือกลับไปทำงานที่บ้านเกิดก็ได้จะเหมาะนะคะเจอเพื่อนเก่าก็ได้เหมือนกันมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะปรับมีคนแบบเพซอฟคัพขึ้นเนาะยื่นแก้วน้ำมาให้เอาเธอดื่มน้ำสิแล้วอยู่แบบปลาโผล่มาจ้าคือแบบเฮ้ยฉันไม่ตั้งใจว่าฉันจะได้ฉันก็ได้นะคะที่บอกไปหลายครั้งว่าแบบยูเรเนียสมันมีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆแล้วคือโดยเฉพาะเรื่องของการงานเนาะปรับคุณจะดังไม่รู้ตัวคุณจะแบบงานคุณจะแบบโปรโมทไม่ทันรู้ตัวนะคะแต่ว่า King of Swords เนี่ยคือคุณก็ต้องพูดอะไรแบบฉะฉานรู้จักการใช้คำพูดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมเหมือนกันเมื่อกี้บอกไปแล้วมันมีพลูโตมีดาวพุธทำมุมถึงกันใช่ไหมบางทีการติดต่อสื่อสารของคุณอ่ะมันจะดูแบบถ้าคนไม่รู้จักไม่สนิทเขาจะนึกว่าคุณด่าเขาไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้เพราะนั้นต้องปรับคำพูดนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าเครียดมากเนาะ The Star คือเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนะคะยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จในสิ่งนั้นอยู่แล้ว Strength เกิดขึ้นนะเห็นไหมไพ่แบบเธอต้องควบคุมวัวหรือสิงโตในช่วงเวลานี้เธอต้องแบบอดทนใจเย็นน่ะเธอต้องแบบสามารถใช้สติปัญญาเนาะอินฟินิตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันมีไม่จบสิ้นนะคะความฉลาดของเธอความใจอ่อนใจโยนใจดีของเธอเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยแล้วมันจะสามารถให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้เป็นไพ่ที่ลูกหัวสิงโตนะคะแต่บางสำรับก็เป็นลักษณะของการง้างปากสิงโตเหมือนกันต้องดูว่าแต่ละสำรับที่คุณได้คุณอ่านนะคะมันเป็นหน้าตายังไงเนาะไพ่3ดาบเกิดขึ้นบางทีคุณได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นตามที่คุณต้องการเลยหรือว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่โอเคไม่ 100% ผิดหวังเสียใจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายจากเริ่มต้นเป็นการแบบตอกหมุดไพ่จบคือ The Magician ก็คือเฮ้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะให้เชื่อมั่นเสมอในความรู้ของคุณSagittarius เนี่ยธนูเนี่ยเป็นราศีที่แบบปรัชญาชีวิตสูงเป็นปรัชญาศีนักปราชญ์แล้วคือคุณเนี่ยเก่งคุณมีความสามารถอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะอย่างไรเสียคุณจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนขอให้คุณเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นนะคะสู้ๆคุณทำได้นะคะทีนี้เดี๋ยวแจงจะขออนุญาตใช้ไพ่นะคะไพ่นี้นะคะได้มาจากไพ่Trixie Oracle นะคะเป็นหนึ่งในนักเรียนของแจงเหมือนกันช่วยกันทำหากินเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตหยิบเป็นไพ่ขยายความให้นะคะว่าแต่ละเรื่องในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะก็ในเรื่องของการงานนะคะถามแจงเนี่ยแบบปังมากๆแต่คือเนื่องจาก3ดาบเข้ามาเนี่ยแจงเข้าใจว่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่าจะพุ่งไปถึงแบบยอดมะพร้าวหรือไปถึงดาวเสาร์ไปถึงแบบไปได้ไกลมากกว่านี้คือเอาใหม่เหมือนกับเขาบอกว่าเวลาตี
ทำอะไรอย่างอ่ะให้มุ่งเป้าไปดวงจันทร์ไม่ไปดวงจันทร์ก็ยังอยู่ในวงดวงดาวถูกป่ะทีเนี้ยคุณอาจจะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่คุณยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวอะค่ะอะไรทำนองนี้นะอ่ะงานเป็นไงจ๊ะ Rich นะคะก็ได้มาตามที่ตนต้องการนี่แหละได้นี่แหละแต่เย็นๆนิดนึงสมใจอยาก wishนะคะก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการนี่แหละนะแต่ว่าอย่าแบบต้องปรับนิดนึงอ่ะในความต้องการที่ตัวเองอยากได้มันต้องปรับแล้วนะคะนิดนึงอย่าแบบให้มันที่สุดอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ที่สุดแต่ว่าได้นะคะที่บอกไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ก็ยังถึงดวงดาวใครสักคนพูดไว้นะคะมาต่อในส่วนของการเงินค่ะการเงินได้ไพ่พระเฮอาจต้องสวดมนต์เยอะเป็นพิเศษนะคะขอนะคะหรือส่วนตัวเวลาที่เป็นการเพลคือการสวดมนต์อ่ะแจงจะนึกถึงเวลาเราที่ทำสมาธิหรือว่าเราแมนิเฟสอ่ะคือมันเหมือนการแบบก็ดึงดูดอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเรานึกไปถึงสิ่งที่มันดีๆอ่ะแล้วเราพยายามเหนี่ยวนำสิ่งนั้นเหมือนเป็นการโฟกัสนี่แหละนะจริงๆศัพท์ mindfulness เนี่ยที่เขาแบบฝรั่งเขาใช้กันมันก็มาจากของไทยมันก็มาจากโทนเอเชียจริงๆคือเป็นการแบบเฮ้ยเราสวดมนต์สิ่งนั้นเราขอให้มันได้สิ่งนั้นมามันก็เหมือนเราโฟกัสสิ่งนั้นแต่คุณอย่าลืมนะว่าเฮ้ยคุณขอคุณโฟกัสแล้วอ่ะคุณต้องหา how to ด้วยนะไม่ใช่แบบฉันนั่งขอฉันนั่งสวดมนต์ไปแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะโอเคแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะเรียนสำเร็จอยู่แล้วค่ะ loveเรียนสำเร็จอยู่แล้วเผื่อได้ความรักเข้ามาด้วยนะคะสอบได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็สุขภาพ relationship สุขภาพดูดีค่ะดีค่ะถ้าเผื่อไปออกกำลังกายก็ไปพร้อมกับคู่ของคุณนะคะดูแลตัวเองเป็นคู่ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักนะศึกษาดูใจกันไปมีคนเข้ามาเยอะแยะคนเก่าไปมานะคะมีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วลองดูอาจจะเป็นสิงอาจจะเป็นกุมอาจจะเป็นธนูอาจจะเป็นเมถุนนะคะหรือธาตุน้ำนี่เด็กกว่ากรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมก็เมถุนตุลกุมโตกว่าคุณนะคะโตกว่าแบบเป็น10ปีก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยมันต้องเหมือนกับบางคนอะเสียใจผิดหวังมาก่อนอะได้แล้วบางคนเหมือนกับคนเข้ามาเยอะให้ต้องเลือกก็ได้ที่บอกไปพฤหัสมะเร็งดาวศุกร์แบบเนี้ยคือคนเข้ามาเยอะเข้าใจไหมแต่ว่าคนที่แบบมันจะอยากได้จริงๆมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะมี3ดาบเกิดขึ้นเพราะนั้นจะเย็นๆไพ่จบของคุณเนี่ยได้เป็นเมดิเทชั่นซึ่งก็ตรงคือเวลาที่มีคนถามแจงมันก่อนหน้านี้เนาะต้องขอโทษด้วยทำไมคิดหนึ่งคิดไม่ได้ไม่รู้ว่าถึงไม่ได้เอาภาพนี้โชว์นะก็คือตัวคุณอะเป็นธนูลัคนาแต่ตรงมากกว่าลัคนาเนี่ยต้องใช้เวลาเกิดสถานที่เกิดนะคะคู่ตรงข้ามหรือเป็นคู่ปัตตานีอะมันเหมือนกับขั้วบวกขั้วลบอะค่ะที่จะดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมันคือเมถุนซึ่งเมถุนเนี่ยค่ะก็เป็นไพ่ใบนี้ Magician เนาะเพราะนั้นน่ะคู่ตรงข้ามคุณที่เหมาะจริงๆอ่ะนะก็เป็นธนูเป็นเมถุนแต่คนเราอ่ะเวลาที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันคนนี้แหละฉันเป็นเมถุนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีอะไรที่มากกว่านั้นแต่อันเนี้ยคร่าวๆก็ประมาณนี้ได้ความรักลืมบีบ1ใบstable นะคะปรับสมดุลนิดนึงให้มันมั่นคงนะคะ graceful คุณจะมีความรู้สึกดีมากขึ้นนะคะที่บอกไปว่าชาวธนูโดยมากจะเป็นพวกแบบปรัชญาชีวิตสูงมากใครมาไม่ถึงขั้นคุณจะตัดออกค่ะคนนี้ไม่ใช่ตัดนะคะลองเลือกดูคนไหนที่เขาทำให้คุณนิ่งคุณคามคุณอยู่แล้วแบบคุณเหมือนปกติอ่ะคุณอยู่แล้วคุณไม่ได้แบบว่าต้องพยายามมากเอาคนนั้นเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าใครสนใจดูดวงเรียนดูดวงติดต่อมานะจ๊ะหมอแบบไม่ใช่หมอแจงแบบพุทเอฟฟอร์ตเต็มที่แล้วแบบไปอัพเลเวลตัวเองด้วยนะก็คือเอามาเล่าไว้ฟังนั่นแหละโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ